สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะถึงเดือนจูนหรือเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเราก็มาแกะกล่องน้ำหอมประจำเดือนนี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าได้อิทธิพลมาจากที่เพื่อนๆรีเควสต์กันมาเยอะมากแล้วนุ้ยเองก็ไปฟังรีวิวมาเยอะเหมือนกันว่ากลิ่นนี้มันหอมเหลือเกินนั่นก็คือ Moschino Toy Boy ค่ะทนไม่ไหวเลยทีเดียวบวกกับนุ้ยได้ดีลมาค่อนข้างดีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถไปดูคลิปนุ้ยได้นะคะว่านุ้ยหาซื้อน้ำหอมของแท้จากที่ไหนบ้างอันนี้ให้ดูกล่องรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงโอเคนี่ก็เขียนว่า Moschino กล่องก็สวยดีค่ะดูจากข้างนอกนะคะโอเคมาแกะกันเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนทีนึงค่ะโอเคกล่องก็ตรงนี้ก็เป็นเงาๆอ่ะเป็นกระดาษเงาๆนะคะแล้วก็เขียนว่าอะไรบ้างไม่รู้อ่ะไปลองอ่านดูนะแล้วก็มีพวกโค้ดอะไรอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเปิดเลยตื่นเต้นคือแบบวันนี้หวังอุ๊ยกล่องขาดนุ้ยหวังไว้มากเลยนะคะว่ามันจะต้องหอมอ่ะนุ้ยเชื่อว่าเพื่อนๆที่ไปฟังรีวิวมาก็ต้องคาดว่ามันหอมโอเคกล่องตรงนี้เขียนตรงกระดาษข้างในตรงนี้ค่ะก็มีเขียน Moschino ด้วยแล้วก็เปิดมาเป็นแบบนี้ข้างในก็เป็นกล่องเงาๆธรรมดานี่จะว่าไปเป็น Moschino ขวดแรกที่หนุ้ยซื้อนะคะแต่เป็นน้ำหอมผู้ชายแต่เห็นเขาบอกว่าน้ำผู้หญิงก็ใช้ได้นะโอเคกล่องก็ไม่มีอะไรค่ะข้างในธรรมดาเงาๆเนาะโอเคหมีมาแล้วเป็นหมีดำ เป็นหมีดำอันนี้เป็นขนาด50 ml นะคะซึ่งตรงนี้เขียนว่า Moschino ขวดก็น่ารักอ่ะแล้วตรงนี้ให้ดูพวกบรรดาบาร์โค้ดอะไรพวกนี้มีตามีอะไรน่ารักค่ะใส่หมวกมีผู้ชายน่ารักมากเลยอะโอเคมาลองดมกันนี่ถ้าไม่หอมจะเสียใจมากรอแห้งแป๊บหนึ่งนะให้ดูขวดเขาฝาเขาก็เป็นพลาสติกหนักๆ นิดนึงอะค่ะโอเคหมีข้างหลังหมีก็ไม่มีอะไรนะคะดำๆธรรมดาขวดเป็นขวดเหมือนขวดแก้วอ่ะแต่ฝาเป็นพลาสติกค่ะโอเคมาดมดีกว่าอู้หูดีกุหลาบหอมมากกุหลาบแล้วก็เครื่องเทศค่อนข้างเผ็ดๆเลยอ่ะดมตอนแรกโผล่มาเนี่ยรู้สึกกุหลาบชัดมากเลยค่ะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนกับจมูกชินหรือไงไม่รู้มันจะกลายเป็นเครื่องเทศทำนองพริกไทยเผ็ดๆแทนแล้วก็เขียวเขียวไม้ด้วยกลิ่นค่อนข้างแปลกเลยนะกลิ่นค่อนข้างน่าสนใจเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเครื่องเทศที่เราได้กลิ่นทั่วไปอ่ะมันจะมีทั้งดอกไม้ความเฟรชผสมกับเครื่องเทศที่ค่อนข้างเผ็ดเขียวแนวไม้ไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยหอมเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆอยากให้นุ้ยรีวิวแบบละเอียดก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะแต่ว่ากลิ่นเปิดเนี่ยนุ้ยค่อนข้างชอบมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย